สำหรับท่านที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อวันคลิกนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอนิดนึงให้เห็นว่าในสื่อวันคลิกเนี่ยนะครับนอกจากจะเห็นเส้นทางของไฟจากจุดต่อจุดหรือจาก IC สู่ IC แล้วนะฮะก็ยังมีเรื่องราวของที่กำลังทำเพิ่มเติมนะครับก็คือคำอธิบายนะที่อยู่ข้างบนนี้นะอาทิเช่นวันนี้ผมมาอธิบายเรื่องไฟ PP1V8 ใน iPhone 7นะฮะคือไฟเหล่านี้นะหรือคำอธิบายเหล่านี้ก็จะอยู่ในทุกส่วนของหน้าต่างๆที่เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะทยอยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือนะก็จะบอกรายละเอียดที่มาที่ไปและหน้าที่ต่างๆนะครับตามความละเอียดหรือความสามารถของ IC แต่ละความสามารถของไฟแต่ละจุดนั้นๆ นะครับนะและในวันนี้ก็จะมีในส่วนของคำสั่งที่เราเรียกว่า I2C นะครับคือจริงๆแล้วใน I2C เนี่ยเราเคยได้ยินมานานแล้วแต่หลายคนก็อาจจะทราบนะครับแต่บางท่านก็อาจจะไม่ทราบนะว่า I2C เนี่ยมีกี่ส่วนของในแต่ละจุดของในวงจรวันนี้ก็จะมายกตัวอย่างนะครับว่าในคำสั่งจาก CPU นะจาก CPU ตัวนี้เนี่ยนะจะเห็นว่ามีจุดที่เป็นสีมากมายนะครับจุดเหล่านี้เนี่ยก็คือคำสั่งที่เป็นชุดของ I2C นะใน iPhone 7นะครับก็จะมี I2C อยู่2จุดที่สำคัญก็คือจุดหนึ่งนะฮะในส่วนของภาค AP นะก็จะเริ่มตั้งแต่ I2C 0นะครับ I2C 0นะไปตามสเต็ปนะครับเป็น I2C 1นะสังเกตว่าจะมี R พุ่นอัพอยู่นะครับไฟสีแดงนี่ก็คือไฟที่เรากำลังกล่าวถึงก็คือไฟ PP1V8 นะแล้วจุดที่เป็นสีนี้ก็จะเป็นจุดที่R พุ่นอัพนะผ่านมาจากไฟ PP1V8 นะครับซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อเข้าไปในขาของ CPU นะครับหรือถ้าในคลิปนะฮะทุกคนที่เข้ามาในการใช้สื่อวันคลิกเนี่ยได้สิทธิ์เรียนสตรีมมิ่งฟรีและผมก็ได้อธิบายนะถ้าเข้าไปดูในหลายๆคลิปก็จะมีอธิบายเรื่อง I2C นะครับว่าคำสั่งของ I2C เนี่ยเข้าไปเพื่อไป Open Drain นะในส่วนของขา MOSFET ภายในวงจรยังไงนะอันนี้รายละเอียดจะอยู่ด้านในนะครับแต่วันนี้จะให้เราเห็นนะครับว่าสื่อที่เราทำละเอียดเยอะจริงๆนะว่าในส่วนของเส้นทางต่างๆนะครับก็จะมี I2C แต่ละส่วนนะฮะที่เช่น I2C 0 I2C 1 I2C 2อย่างเงี้ย I2C 2บางครั้ง R พุ่นอัพไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับเช่นตัวนี้ R4705 R4706 ก็จะอยู่ห่างกันแต่เป็นคำสั่ง I2C ซึ่งประกอบด้วย SDA และ SCL เหมือนกันนะแต่ในส่วนของคำสั่ง I2C ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะฮะก็คือI2C ในส่วนของ ISP นะครับ ISP ชุดนี้ก็จะมีในส่วนของชุดคำสั่งอีกเช่นกันนะครับพวก Serial Peripheral Interface นะฮะก็เกี่ยวกับพวกชุดอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออาทิเช่นกล้องนะฮะกล้องหน้ากล้องหลังนะหรือกล้องที่เป็น Wide Screen กับ Tele พวกนี้ก็จะเป็น I2C ที่ไปตัวยูทาห์และเนวาดานะครับใน iPhone 7ก็จะมีชุดกล้องที่เป็นเลนเทเลกับเลนวายนะเลนชื่อหนึ่งก็จะเป็นชื่อซึ่งนำชื่อเมืองของสหรัฐมานะมากำกับเป็นยูทาห์กับเนวาดานะฮะก็จะมีชื่อที่เป็น I2C 0 I2C 1 I2C 2ในส่วนของ ISP หรือ SPI แล้วก็ I2C ที่เป็นเกี่ยวกับภาค APนะอันนี้ยังไม่รวม I2C ภาคเบสแบนด์นะครับซึ่ง เราจะกำหนดไว้ในจุดต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะจะสังเกตว่าผมก็จะมีแถบสีเหลืองนะฮะอย่างสีเหลืองพวกนี้ก็จะไปชุดคอนเนคเตอร์พวกนี้นะจะเห็นว่าเราทำจากต้นทางสู่ปลายทางเลยนะครับเช่นผ่านตัวเฟอร์ไรท์บีดแล้วก็จะไม่ลากเส้นเยอะแต่จะใช้สีเป็นตัวกำกับนะอันนี้สุดทางเลยนะครับสุดทางเลยในเส้นทางต่างๆของ I2C นะก็ยังมีอีกเยอะนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของ I2C เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่
คำสั่งในส่วนของไฟ PP1V8 เท่านั้นนะก็ยังมีส่วนที่เป็นคำสั่งของพวกชุดบัก3ต่างๆนะครับนะชุดบัก3ก็มี I2C นะฮะไม่ใช่เฉพาะ PP1V8 เท่านั้นนะครับที่มี I2C PP1V8 SDRAM นะฮะก็มี I2C เหมือนกันนะครับเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ R พุ่นอัพพวกนี้นะ R พุ่นอัพพวกนี้อันนี้จะเป็นไฟ PP1V8 SDRAM นะฮะก็มี I2C ด้วยเช่นกันนะเรามักจะเข้าใจในเชิงกว้างๆว่า I2C มีเฉพาะไฟ PP1V8 เท่านั้นนะฮะ PP1V8 SDRAM ก็มีไฟตอนนี้เรากำลังพูดถึงไฟ PP1V8 SDRAM นะฮะอันนี้เราแบ็กกลับมาที่บัก3นะและที่สำคัญเลยนะครับเส้นแต่ละเส้นเนี่ยนะเราทำจนสุดทางนะทำสุดทางบางเส้นผมก็พยายามละไว้ซึ่งลายเส้นที่จุดถอดจุดนะอันนี้เราก็บางทีก็เขียนอ้างอิงว่าเส้นเนี่ยไป CPU นะครับและ IC อื่นๆนะครับรวมทั้งขาคาปาซิเตอร์ต่างๆและเส้นฟีดแบคนะครับรวมทั้งเส้นทางการสร้าง VBUS 3 switch นะซึ่งก็จะสร้างไฟเพิ่มขึ้นมาอีก3เส้นก็คือไฟที่ชื่อ PP1V8 PP1V8 ทัช PP1V8 IMU Mickey IMU นะครับ Initial Measurement Unit นะฮะซึ่งเกี่ยวกับพวกชุดคำสั่งการตรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆนะต้องบอกก่อนนะครับว่าโปรแกรมมีเยอะแยะที่เข้ามาดูตำแหน่งของจุดวัดไฟในวงจรนะหรือในบอร์ดแต่ของเราทำบนบอร์ดจริงนะครับย้ำนะครับทำบนบอร์ดจริงมีเม็ดอุปกรณ์อ้างอิงมีเส้นทางไฟจากจุดถึงจุดปลายทางนะและมีคำอ้างอิงต่างๆรวมทั้งนะในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีคำอธิบายทุกๆเส้นทางแบบที่เห็นนี้นะแบบที่เห็นนี้นะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะครับหรือเราจะโรเตทก็ได้นะครับจะพลิกไปตามตำแหน่งของการวางบอร์ดเพื่อความสะดวกในการวัดไฟต่างๆนะครับจะกลับด้านโรเตทแบบหัวกับหัวหรือท้ายหรือแนวไหนก็แล้วแต่นะฮะเราโรเตทได้ถึง360องศาเลยนะครับอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่สำคัญนะแล้วก็ตอนนี้เราทำไปจนถึง iPhone X แล้วนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ทยอยเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะครับเอาเป็นว่ามันเยอะมากนะฮะสำหรับคนที่จะนำไปใช้งานซ่อมหรือไปเรียนรู้เนี่ยวันคลิกไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนและที่สำคัญเพียงวันละ80สตางค์เท่านั้นนะครับกับการเข้าใช้งานหรือปีละ300นะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่นะครับนะฮะราคานี้ถูกมากๆนะครับแค่ไม่ถึง1บาทต่อ1วันที่คุณจะเข้าไปใช้งานได้ไม่จำกัดและที่สำคัญยังได้สิทธิ์ในการเรียน iPhone สื่อการเรียนนะครับที่การันตีว่าละเอียดที่สุดเท่าที่มีมาดีกว่าในเมืองไทยนะฮะสื่อการสอนที่เป็นคลิปวิดีโอผ่านสตรีมมิ่งออนไลน์นะครับตั้งแต่ใครอยากเรียนรู้เรื่องการอ่านวงจรการอ่านไดแกรมควบคู่วงจรนะหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละตัวในวงจรตั้งแต่ iPhone 5 5 4 5S 6 6 Plus 6S 6S Plus นะตั้งหลายรุ่นนะครับนะเพื่อก้าวไปสู่รุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับกับรายละเอียดเพิ่มเติมที่วันนี้มาแนะนำผมจะนำเสนอเรื่อยๆนะครับกับสื่อดีๆในวันคลิกนะให้เราเห็นว่ามันวิ่งไปสุดทางจริงๆนะครับนะมันวิ่งไปจนถึงคลิกเดียวนะครับนะแค่คลิก1ครั้งในแต่ละไฟนะครับมันก็จะวิ่งไปถึงตำแหน่งของอย่างเงี้ยนะบางทีเม็ดแฟลตไฟที่วิ่ง 1.8 จะวิ่งเข้าแค่เม็ดแฟลตสีแดงๆแต่จริงๆแล้วนะครับยังมีการผ่าน Rหรือรีซิสเตอร์อนุกรมวิ่งเข้าไปถึงเม็ดแฟตปลายทางอีกอันนี้ต้องผ่าน R ถึงคาปาซิเตอร์ถึง2ตัวเลยนะครับถึงจะวิ่งเข้าไปในตัวขาเม็ดแนนเห็นไหมฮะว่าในความละเอียดนะเราทำให้ละเอียดจริงๆแล้วที่สำคัญเลยนะฮะจุดต่างๆเนี่ยครับถ้าใครที่มีสมาร์ทบ็อกซ์จะได้เปรียบมากคือเริ่มวัดไฟที่ขาคอนเนคเตอร์ปลายทางเลยนะถ้าค่านี้เพี้ยนทุกอย่างจะเพี้ยนหมดและเมื่อสักครู่นี้เปิดให้ดูไฟ PP1V8 SDRAM แล้วนะครับถ้า PP1V8 SDRAM มีปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับกลับไปดูอีกทีหนึ่ง PP1V8 SDRAM ในชุดบัก3
ถ้าไฟชุดนี้มีปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับวัดจุดไหนก็แล้วแต่ค่าผิดปกตินะในจุดนั้นๆไม่ต้องก้าวไปดูไฟชุดอื่นเลยที่เป็นไฟหลังจากนี้นะครับไม่ต้องไปดูไฟที่กล่าวถึงตั้งแต่ PP1V8 PP1V8 ทัศ PP1V8 Meggy IMU เพราะมันมีปัญหาตั้งแต่จุดนี้แล้วถ้ายังไม่แก้ปัญหาจุดนี้อย่าไปไฟจุดอื่นเลยไม่มีประโยชน์อันใดเลยที่จะไปซ่อมต่อนะครับนี่คือเงื่อนไขของการใช้สื่อวันคลิกนะก็มีอะไรดีๆผมก็จะมาแนะนำผ่านการถ่ายทอดสดทุกๆครั้งไปนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่กรุณาติดตามชมในคลิปนี้สวัสดีครับ